อีฟาร์มลำพูนวันนี้เราอยู่บนต้นผักฮี้นะครับผักฮี้เป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติฝาดๆเนี่ยฮะคล้ายๆกับใบมะม่วงนะครับนี่อีฟาร์มของเราก็ปลูกเอาไว้ด้วยนะครับเอาไว้กินนี่ปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นต้นไม้ที่มียางเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเด็ดไปแกงนะครับวันนี้เนี่ยมันจะมียางเยอะมากแต่ว่าเวลาแกงแล้วอร่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะฟันไปเก็บนะฮะฟันกิ่งไปเก็บไม่งั้นจะเก็บยากมากนะครับผักฮี้ผักฮี้และนี่ก็คือแกงผักฮี้ผักที่มีรสชาติฝาดๆนะฮะแต่ว่าพอแกงใส่หมูแล้วนะครับก็จะมีความนัวความหวานความกรอบนะฮะอร่อยเลยทีเดียวนะครับนี่ได้แล้วนะครับ